กราบสักการะพระธาตุพนมศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานพระธาตุพนมหรือวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนับว่าเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานเลยพระบรมธาตุนี้เป็นเหมือนเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครพนมมาตั้งแต่ยุคก่อนสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.8ในยุคที่อาณาจักรสีโคตบูรณ์เจริญรุ่งเรืองมากประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าวริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่อีกด้วยองค์พระธาตุพนมนั้นได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่11สิงหาคม2518พระธาตุพนมได้พังทลายลงมาเนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุและภัยพิบัติจากการที่มีฝนตกพายุพัดแรงจัดติดต่อกันนานหลายวันชาวบ้านเลยได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และได้มีการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่โดยสร้างครอบฐานพระธาตุองค์เดิมนอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้วยังมีสิ่งมีค่าอื่นๆอีกมากมายนับหมื่นชิ้นประเมินค่าไม่ได้พระธาตุพนมที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นจะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐมีลวดลายสลักบนแผ่นอิฐมีฐานกว้าง12เมตรสูง53เมตรบนยอดพระธาตุนั้นจะเป็นฉัตรทองคำที่มีน้ำหนักถึง110กิโลกรัมและมีพลอยประดับอย่างงดงามว่ากันว่าใครที่ได้ไปกราบนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือทุกวันที่10ค่ำเดือน3หรือวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระองค์พระธาตุพนมด้วยคนเกิดปีวอกและคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องห้ามพลาดนะครับที่จะไปสักการะถ้าใครที่ไม่ได้เกิดตามปีและวันดังกล่าวก็ไปกับสักการะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้เหมือนกัน